มีคนตั้งคำถามถึงผมมาพอสมควรว่าตกลงไม่เข้าใจว่าตกลงแล้วเนี่ยอัตราการเผาผลาญสูงหรือต่ำเนี่ยดีกว่ากันแล้วทำไมเราส่งเสริมการดื่มน้ำมันมะพร้าวให้มีอัตราการเผาผลาญสูงทั้งๆที่มีการบอกว่าอัตราการเผาผลาญต่ำเนี่ยจะทำให้เกิดการชะลอวัยได้ดีกว่าใช่ไหมครับผมก็ขออนุญาตดูงานวิจัยในปี2552 13กรกฎาคมจากงานวิจัยว่านักวิจัยพบลักษณะทางพันธุกรรมของผู้ที่มีอายุเกิน100ปี3ประการเหมือนๆกันคือ1มียีนที่ทำให้ HDL สูงกว่าปกติ 2-3 เท่าตัวหมายความว่าร่างกายสามารถสังเคราะห์ HDL สูงซึ่งเป็นไขมันตัวดีจึงมีความสามารถเอาคอเลสเตอรอลและ LDL ซึ่งพอกตามหลอดเลือดนี่นะครับไปส่งที่ตับได้มากเพื่อไปสังเคราะห์เป็นฮอร์โมนเพศฮอร์โมนต้านการอักเสบฉนวนหุ้มปลายประสาทน้ำดีวิตามินดีเป็นต้นนะครับรวมถึงเยื่อหุ้มสมองเซลล์หุ้มสมองด้วยเพราะฉะนั้นแล้วแปลว่าเราจะทำให้ HDL สูงขึ้นได้อย่างไรเป็นโจทย์อันแรกถ้าเราไม่มีรหัสพันธุกรรมที่เหมือนกับคนที่อายุเกินร้อยปีหนึ่งก็คือออกกำลังกายสองก็คือดื่มน้ำมันมะพร้าวเพิ่มอัตราการเผาผลาญแล้วสามารถเพิ่ม HDL ให้เครื่องเนี่ยให้ถ้ามนุษย์เป็นเครื่องยนต์เนี่ยก็สามารถมีน้ำมันหล่อลื่นที่ทำให้เกิดการอัตราการเผาผลาญดีสังเคราะห์ฮอร์โมนได้ดีก็มีสภาพดูแก่ช้าลงแต่ดูขัดแย้งกันไหมครับอันที่สองคือมีไทรอยด์ค่อนข้างต่ำเล็กน้อยผมย้ำว่าเล็กน้อยหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าคนที่จะมีทั้ง HDL สูงได้และมีไทรอยด์ต่ำค่อนข้างเล็กน้อยหมายถึงอัตราการเผาผลาญต่ำเล็กน้อยนี่นะครับจะเกิดขึ้นได้ยังไงในคนสองคนคนเดียวกันถ้าดื่มน้ำมันมะพร้าวแล้วเพิ่ม HDL ให้สูงขึ้นก็แปลว่ามีไทรอยด์สูงขึ้นแล้วจะมีไทรอยด์ต่ำเล็กน้อยได้ยังไงดูสวนทางกันคำตอบมันมีอยู่ว่าถ้าจะดื่มน้ำมันมะพร้าวเพื่อเพิ่ม HDL ถ้าเราลดเนื้อสัตว์รับประทานอาหารมังสวิรัตนะครับโดยธรรมชาติการเผาผลาญจะต่ำจากอาหารที่เรากินที่มีแคลอรี่ต่ำดังนั้นไทรอยด์ก็จะต่ำเองโดยตามธรรมชาติแม้กระทั่งการอดอาหารไทรอยด์ก็จะต่ำเองโดยธรรมชาติก็คือกินน้อยมื้อไทรอยด์ต่ำเกิดอนุมูลอิสระแล้วคนก็ถามบอกว่าแล้วมันไม่ขัดแย้งกันหรอกหรือผมก็จะบอกว่ามันไม่ขัดแย้งกันเพราะด้านหนึ่งสังเคราะห์ฮอร์โมนจากภายในแต่ด้านหนึ่งเกิดอนุมูลอิสระน้อยจากการบริโภคน้อยนะครับและอันที่สามก็คือมีการกลายพันธุ์ทำให้การทำงานของฮอร์โมนการเจริญเติบโตผิดปกติและป้องกันโรคที่เกิดขึ้นตามวัยด้วยนะครับผมอยากจะเปรียบอย่างนี้ครับสมมุติเรามีรถยนต์2คันรถยนต์คันนี้เนี่ยติดเทอร์โบนะครับนั่นหมายถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีความสามารถที่จะเร่งได้เยอะเลยเปรียบเสมือนว่าสภาพเครื่องยนต์ดีนึกออกใช่ไหมครับสภาพเครื่องยนต์ดีมี HDL สูงมีความสามารถที่จะเผาผลาญสูงในขณะที่รถอีกคันหนึ่งเนี่ยเก่ามากเลยนะครับขับไปได้ก็ไม่เร็วเพราะว่ามันโซมากแล้วคำถามก็คือว่าถ้ารถคันนี้ขับเร็วเหยียบทุกวัน240กิโลเมตรต่อชั่วโมงวันหนึ่งมันก็จะเป็นรถแบบนี้ได้ง่ายนึกภาพออกใช่ไหมครับฉันใดก็ฉันนั้นในทางตรงกันข้ามถ้าเราเห็นรถวิ่งช้าๆมา2คันเราบอกว่าเอ๊ะคันนี้วิ่งช้าคันนี้ก็วิ่งช้าลำพังเห็นแค่เครื่องยนต์ที่วิ่งช้าแล้วสรุปว่ามีสุขภาพดีเท่ากันไม่ได้รถที่มีคุณภาพดีมีความสามารถที่จะเหยียบคันเร่งได้ดีแต่ขับช้าไม่ได้เหยียบคันเร่งแบบจมมิดทุกวันนี่นะครับสภาพเครื่องก็อยู่ได้ยาวกว่าใช่ค่ะพอในภาพใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการทำงานของไทรอยเครื่องยนต์ดีได้นะครับแต่ว่าการกินและการเหยียบคันเร่งเปรียบเหมือนการเหยียบคันเร่งเนี่ยเหยียบน้อยก็เหมือนกินน้อยนะครับทำให้เราใช้งานมันน้อยอายุของมันก็จะยืนยาวกว่าในทางตรงกันข้ามเครื่องที่มันไม่ไหวแล้วอะครับเก่ามากแล้วโซมมากแล้วเหยียบเท่าไหร่
ก็ไม่ขึ้นอย่าคิดว่าการขับช้าเท่ากันเนี่ยนะครับจะเป็นผลดีเพราะว่าการที่มันสภาพเครื่องยนต์โซมอย่างหนักการขับช้าเป็นเพียงแค่การชะลอไม่ให้เกิดความเสียหายหนักที่สุดแต่ถ้าเกิดฝืนเหยียบคันเร่งหนักไปมันก็จะโซมได้ดังนั้นผมก็อยากจะบอกว่าด้วยเหตุผลนี้ถ้าจะมีองค์ประกอบมันเหมือนกันแบบนี้เนี่ยแปลว่าเครื่องยนต์ดีมีการเพิ่ม HDL สูงเหมือนการดื่มน้ำมะพร้าวมีไทรอยด์ต่ำเล็กน้อยเกิดจากการเหยียบคันเร่งน้อยหรือการบริโภคน้อยเครื่องยนต์ก็จะอยู่นานที่ผมเปรียบเทียบคนกับมนุษย์เพื่อให้เห็นภาพไม่งั้นคนจะสับสนบอกว่าเอ๊ะทำไมอัตราการเผาผลาญสูงแล้วมันจะดียังไงก็ในเมื่อเราเชียร์อัตราการเผาผลาญต่ำผมอยากจะบอกว่าเครื่องยนต์ดีก็เหมือนเราพร้อมมีอัตราการเผาผลาญสูงแต่เราบริโภคหรือเอาไปใช้เท่าที่จำเป็นต้องการการใช้งานก็เกิดอนุมูลอิสระน้อยเกิดความพร่องหรือความเสียหายต่อเครื่องยนต์น้อยลงอย่างนี้พอเห็นภาพนะครับคนกับรถเปรียบกันเห็นภาพชัดเจนกันทีนี้ผมจะกลับมาที่เรื่องนี้นิดหนึ่งนะครับหลังจากที่เราเข้าใจแล้วว่าในปี2505คนไทยเฉลี่ยอายุเฉลี่ย 57.29 ปีหลังจากนั้น30ปีต่อมาเราอายุยืนขึ้นเป็น 72.45 ปีหมายถึงว่าเรามีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น15ปีใช้เวลา30ปีเอาชนะเรื่องโรคติดเชื้อทั้งหลายในช่วง30ปีแรกได้20ปีหลังเราอายุยืนแค่2ปีเศษๆ2ปีครึ่งใช้เวลา20ปีนะครับอายุขัยโดยคนไทยเฉลี่ย 72.45 ปีเป็น 74.9 ปีหรือ75ปีประมาณเนี่ย2ปีเศษๆที่เราอายุยืนขึ้นใช้เวลาต้อง20ปีแสดงว่าเราถึงทางตีบตันแล้วหมายถึงว่าด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่เอาชนะโรคติดเชื้อเมื่อ50ปีที่แล้วเรากำลังเผชิญปัญหาใหม่ที่เอาชนะโรคติดเชื้อมาตายด้วยโรคใดโรคหนึ่งมากที่สุดใน2โรคนี้คือ1โรคมะเร็งและเนื้องอก 23% และอันดับ2คือโรคระบบไหลเวียนเลือดเช่นโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองอีก 17% ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ใหญ่มากนะครับถ้ารวมกันแล้วเฉพาะ2ก้อนนี้ใน10อันดับแรกเนี่ยคิดเป็นปริมาณถึง 40% ที่เราต้องตายด้วยโรคนี้ถ้าเราจะคิดโครงการขยายอายุขัยเราก็ต้องเอาชนะโรค2โรคนี้ให้ได้ก่อนซึ่งเป็นปัญหาหลักถูกไหมครับนั่นหมายถึงว่าการที่เรามีความรู้จากคุณดร.ซินเทียว่าถ้าเราอยากจะอายุยืนเนี่ยต้องทำให้ฮอร์โมน2ตัวหลั่งช้าที่สุดหรือการกลายพันธุ์ของคนเนี่ยมียีนกลายพันธุ์มีกรรมพันธุ์ตกทอดกันมาว่า 1. ไม่รับอินซูลิน 2. ไม่รับฮอร์โมนสร้างการเจริญเติบโตที่ชื่อ IGF-1 แล้วจะอายุยืนคำถามคือมันจริงหรือเปล่าผลปรากฏว่านี่ครับคือหน้าตาที่เรียกว่าอินซูลินเราเข้าใจง่ายมันหลั่งเมื่อเรากินน้ำตาลร่างกายก็หลั่งอินซูลินจากตับอ่อนนะครับเพื่อเอาน้ำตาลไปเลี้ยงเซลล์ก็คือทำหน้าที่เอาน้ำตาลไปเลี้ยงเซลล์ถ้าอินซูลินหลั่งน้อยกว่าน้ำตาลที่มีในกระแสเลือดก็เกิดภาวะน้ำตาลค้างในหลอดเลือดกลายเป็นเบาหวานพอเป็นเบาหวานน้ำตาลค้างหลอดเลือดนานหลอดเลือดก็เกิดอนุมูลอิสระเสียหายเพราะน้ำตาลค้างอยู่เยอะเอาออกไม่ได้ก็เป็นโรคหลอดเลือดหลอดเลือดก็ทำให้เป็นโรคได้ทั้งหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองโรคไตได้ด้วยนะครับเบาหวานก็ตามมาแต่ในอีกทางหนึ่งน้ำตาลก็เป็นแหล่งที่เลี้ยงเซลล์มะเร็งดังนั้นกินน้ำตาลมากก็เป็นปัญหาได้ทั้งสองโรคทั้งโรคหัวใจและโรคมะเร็งคำถามก็คือ IGF-1 ล่ะเป็นฮอร์โมนสร้างการเจริญเติบโตมันจะทำหน้าที่อย่างไรนะครับแล้วทำอย่างไรถึงจะเอาชนะสองโรคหลักนี้ในความเข้าใจเรื่องฮอร์โมนที่สร้างการเจริญเติบโตได้เอาละครับผมจะยกตัวอย่างว่าดร.ซินเทียบอกว่าสิ่งที่เราได้จากหนอนก็คือว่าถ้าเป็นคนนะครับช่วงเวลาปกติดีอินซูลินและ IGF-1 หรือฮอร์โมนสร้างการเจริญเติบโตส่งสัญญาณสนับสนุนการเจริญเติบโตและสะสมอาหารช่วงเวลาเลวร้ายคือเราอดอาหารแล้วอินซูลินไม่เข้าไปในเซลล์ IGF ต่ำเพราะไม่มีอาหารเข้าไป IGF ก็คือฮอร์โมนสร้างการเจริญเติบโตได้มากจากผลิตภัณฑ์จากสัตว์นมเนื้อสัตว์อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ส่งสัญญาณให้ฟ็อกโซคือโปรตีนที่จะทำหน้าที่ซ่อมเซลล์ซ่อม DNA และย้อนวัยได้
นะครับเพราะฉะนั้นการอดอาหารช่วยได้ถูกไหมครับผมจะยกตัวอย่างเรื่องโรคมะเร็งก่อนเอาชนะโรคมะเร็งยังไงก่อนกรณีคลาสสิกที่สุดเนี่ยที่ผมคิดว่าน่าสนใจก็คือสารพิษที่เราอยู่ในร่างกายเราไม่เคยรู้ว่าทำไมเนื้อสัตว์เนี่ยถึงจะสร้างปัญหาให้กับมนุษย์หรือผลิตภัณฑ์จากนมถึงจะสร้างปัญหาเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งได้มากในยุคปัจจุบันนะครับสารเนี้ยเขาเรียกว่าไดออกซินเป็นสารพิษนะครับหน้าตาเป็นในสูตรโครงสร้างทางเคมีไดออกซินเนี่ยถูกนำมาใช้ในสงครามเวียดนามนะครับที่เราเรียกมันว่าฝนเหลืองเป็นสารในกลุ่มโพลีคลอรีเนตนะครับโพลีคลอรีเนตเป็นสารได้จากการเผาไหม้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรมเช่นการผลิตยาฆ่าหญ้าผลิตกระดาษการเผาไหม้ของเครื่องยนต์เป็นต้นและยังเกิดได้จากภัยธรรมชาติเช่นภูเขาไฟระเบิดไฟป่าดูสิครับโอกาสจะเกิดขึ้นไม่ใช่แค่การพัฒนาทางอุตสาหกรรมอย่างเดียวเกิดได้แม้กระทั่งทางธรรมชาติแต่ปรากฏว่าสารเหล่านี้เราได้รับมากที่สุดถึง 90% คือรูปแบบของการกินบริโภคผ่านอาหารครับปนเปื้อนมากที่สุดในเนื้อสัตว์นมไข่เพราะสารพิษเหล่านี้เก็บได้ในรูปของสารละลายในไขมันรวมถึงปลาสัตว์น้ำที่มีเปลือกเช่นกุ้งนะครับหรือว่าหอยปูขออภัยกุ้งปูนะครับแล้วก็ยังพบในพืชต่ำมากเหตุผลเพราะว่าไม่มีสารพิษที่เป็นไดออกซินสามารถละลายในรูปของไขมันสะสมตามเนื้อเยื่อเหมือนกับสัตว์เพราะฉะนั้นแล้วนี่นะครับเวลาประเทศที่มันมีการพัฒนาอุตสาหกรรมเนี่ยวงการปศุสัตว์ไม่ค่อยสนใจเรื่องน้ำดื่มของสัตว์ไม่ได้สนใจเรื่องของอาหารที่ให้สัตว์กินไม่ว่าอุตสาหกรรมทางการเกษตรที่เอาไปให้สัตว์กินอาหารของสัตว์ไม่ได้คำนึงว่ามันอยู่ใกล้แหล่งอุตสาหกรรมหรือเปล่านะครับแล้วก็ใกล้สารพิษที่มันปล่อยโรงงานมาหรือไม่แต่สิ่งเหล่านี้มันอยู่ในเนื้อสัตว์อยู่ในนมสัตว์ดังนั้นถามว่ามันเป็นภัยไหมครับกับการกินอาหารแบบนี้เป็นแน่นอนเพราะว่าเราอยู่ท่ามกลางยุคอุตสาหกรรมเฟื่องฟูมากนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่เฉพาะสารได้รับจากอาหารอย่างเดียวสารพิษเหล่านี้เพราะตรงนี้คือ 90% แต่อีก 10% เนี่ยสามารถได้รับจากสารจากการสัมผัสจากแหล่งอื่นๆเช่นอากาศดินกระดาษบุหรี่เป็นต้นอีก 10% แต่คิดดูสิครับ 90% มาจากเนื้อสัตว์นมไข่ปลาสัตว์น้ำมีเปลือกนี่คือสารพิษที่เราได้รับมานะครับแล้วถามว่าเราได้รับมาแล้วปรากฏว่าองค์การอนามัยโลกระบุอย่างชัดเจนเลยครับว่าเมื่อได้รับสารไดออกซินแล้วเนี่ยจะเกิดได้หลายโรคเช่นโรคผิวหนังเป็นสิวผิวหนังกระดำกระด่างจะเห็นได้ว่าคนที่เกิดสิวเมื่ออายุมากแล้วหลังก้นเนื้อสัตว์กินเนี่ยนะครับทั้งนั้นนะครับมาจากสารพิษไดออกซินที่เราไม่รู้ตัวบริโภคนมเป็นต้นนะครับตับทำงานผิดปกติมีความผิดปกติทางตาเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งหลายชนิดและในเด็กจะมีปัญหาด้านการพัฒนาสติปัญญาในหญิงตั้งครรภ์จะทำให้มีความผิดปกติในทารกถ้าได้รับสารนี้เป็นเวลานานจะมีผลต่อระบบภูมิต้านทานระบบประสาทต่อมไร้ท่อและระบบสืบพันธุ์ผิดปกตินะครับโชคดีครับที่มีหลักสูตรล้างพิษตับเหตุผลเพราะว่าจากงานวิจัยของภาควิชาพยาธิวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยซินซินเนติโอไฮโอประเทศอเมริกานี่นะครับตีพิมพ์เมื่อปี2544แล้วปรากฏว่าไดออกซินเนี่ยถือเป็นสารพิษที่ละลายอยู่ในรูปของไขมันเมื่อร่างกายเรากินเนื้อสัตว์ซึ่งสารพิษนี้เนี่ยเก็บอยู่ในรูปของไขมันเรากินเนื้อสัตว์เราก็กินไดออกซินเข้าไปแล้วเราก็เก็บอยู่ในรูปของไขมันอีกเช่นเดียวกันในตัวมนุษย์ปรากฏว่างานวิจัยชิ้นนี้ระบุได้เลยว่าถ้าเราจะขับสารพิษนี้ออกเส้นทางหลักคือทางน้ำดีและ2คือทางลำไส้ดังนั้นกระบวนการขับน้ำดีจึงเป็นหนทางในการขับสารพิษไดออกซินออกจากร่างกายนี่น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมคนที่กินอาหารที่เป็นจากพืชเป็นหลักในประเทศที่อายุยืนหรือกลุ่มประชากรที่อยู่ในประเทศที่อายุยืนเกินร้อยเนี่ย
มักจะไม่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรคเพราะสารพิษจำนวนไม่น้อยละลายอยู่ในรูปของไขมันและสารพิษเหล่านี้นะครับอัลดรีนคอลเดรนนะครับหรือแม้กระทั่งสารพิษอย่าง DDT ก็มีซึ่งสารพิษเหล่านี้แหละครับมันอยู่ในน้ำในอาหารจากพืชที่ฉีดยาฆ่าแมลงแล้วสัตว์ก็กินไปแล้วเราก็กินผ่านอีกทีนึงดังนั้นร่างกายเรารับสารพิษที่ก่อมะเร็งเยอะมากแล้วสัตว์เวลาเราให้อาหารเขากินสัตว์ก็จะกินมากเพื่อจะมีตัวใหญ่กว่ามนุษย์อีกเราไปกินสัตว์อีกทีนึงก็คือเร่งกระบวนการรับสารพิษมากกว่ากินจากพืชโดยตรงดังนั้นก็เป็นผลทำให้เราเป็นโรคหลายโรคมากโดยเฉพาะโรคมะเร็งนะครับอย่างน้อยเราก็เห็นได้ว่าขบวนการชะลอสารพิษที่มาจากสารพิษที่ตกค้างในการละลายอยู่รูปของไขมันร่างกายขับได้และหนึ่งในนั้นก็คือการเร่งขับน้ำดีออกให้มากกว่าปกติสารพิษเหล่านี้ก็จะลดลงได้นี่หนึ่งในช่องทางง่ายๆเล็กๆที่ยกตัวอย่างมาในวันนี้นะครับค่ะนี่เป็นเพียงเริ่มต้นเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าเราต้องเอาชนะให้ได้ก็คือเราต้องไม่เป็นมะเร็งและต้องไม่เป็นโรคหัวใจเราจึงจะอยู่ในช่วงของวัยทำงานและขยับขึ้นไปสู่ผู้ที่มีอายุยืนได้นะคะพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันต่อนะคะเพราะว่ายังมีอีกเยอะเลยที่อาจารย์ประเทพหามาฝากกันนะคะขอบคุณอาจารย์ประเทพค่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์เครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ฟอกสะอาดอากาศสดชื่นตรวจเลือดเปลี่ยนชีวิตตรวจสุขภาพโดยไม่ต้องอดน้ำอดอาหารกับแมเนเจอร์ Lab Center แล้วคุณจะรู้ว่าเลือด1หยดก็เปลี่ยนชีวิตคุณได้